น้ำตาลความปลาบปลื้มใจของคนไทยทั้งประเทศไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวทันทีที่ได้ทราบข่าวดีว่าพบน้องๆนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและโค้ชทั้ง13คนหลังติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเป็นระยะเวลานานเกือบ10วันถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้ง13คนจะยังต้องพักฟื้นและรับการรักษาแข็งแรงดีก่อนจะออกมาจากถ้ำได้นักร้องนักแสดงหนุ่มฮั่นอิสริยะเป็นอีกคนที่ติดตามข่าวและเอาใจช่วยน้องๆมาตั้งแต่ต้นซึ่งเจ้าตัวเผยว่านอกจากจะดีใจที่รู้ข่าวว่าทั้ง13คนปลอดภัยยังภูมิใจที่ได้เห็นว่าคนไทยสามัคคีและไม่ทิ้งกันในยามลำบากแต่เพียงนั้นก็อดไม่ได้ที่จะฝากถึงกระแสดราม่าต่างๆในโลกโซเชียลโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ออกมาตำหนิโค้ชเพราะตนเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะโทษกันไปมาและมั่นใจว่าโค้ชเองก็ทำดีที่สุดแล้วล่ะค่ะทุกคนเขาก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่รวมถึงตัวโค้ชเองนะครับเขาก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าใครหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นแบบโทษเขาที่เขาพาเด็กเข้าไปหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นั่นมันคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโค้ชเองก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ใช้สติของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับผมกับการที่จะต้องอยู่ภายในถ้ำผมว่าณเวลานี้คนไทยทุกคนต้องการกำลังใจครับผม